เหรียญที่ MS เนี่ยที่ไม่ใช่ขัดเงาแล้วได้70เนี่ยน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญนั้น69ก็น่าจะแชมป์เหมือนกันใช่เพราะส่วนใหญ่จะได้6768 6768นะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะรามาธิบดีเนี่ยไปดูให้ดีนะครับว่าของคุณเนี่ยเป็นหนาหรือบางหยิบไปเรานู้เหรียญบาทเดียวขายไป 30,000 เหรียญมัน30กว่ากรัม2บาทสวัสดีค่ะวันนี้ไอ้ก็พาเพื่อนๆค่ะมาอยู่ที่บริษัทเอื้อเสรีนะคะก็เห็นของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการประมูลครั้งที่62แน่นอนค่ะตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับป้าปาวิทูลนะคะแล้วก็คุณเจมส์จากสยามคอยสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ยทูลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จริงๆเที่ยวนี้พ่อวันนี้วันที่5ตุลาแล้วใช่ป่ะคะ5ตุลาวันนี้แล้วก็กำลังจะปิดรับสินค้าในวันที่15ตุลานี้แล้วก็เร็วมากๆเลยนะคะจริงๆก็ฟีดแบ็คจากแบบตอนที่แบบ61ส่งต่อมาถึงครั้งที่62เนี่ยก็มีคนแบบให้ความสนใจในการส่งสินค้าเนี่ยเยอะมากเลยเที่ยวนี้ก็คนก็ส่งทยอยไม่อยากจะเรียกว่าทยอยส่งเลยอะค่ะก็วันนี้ก็เอาของบางส่วนมาให้ชมนะคร่าวๆนะก็เดี๋ยวก็เนื่องจากของมันเยอะก็คงต้องแบ่งเป็นหลายช็อตนะครับวันนี้ก็คร่าวๆก็เชิญอาจารย์เจมมาช่วยคุยช่วยพูดให้ทุกท่านเข้าใจกันนิดนึงถือว่าเป็นโชคดีเป็นบุญของผมเพราะว่าหลายๆชิ้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของผมในการในชีวิตที่แบบว่าได้จับนะอย่างเช่นอันนี้นะคร่าวๆก่อนนะเนี่ยเสด็จกลับเนื้อทองแดงเนี่ยผมมีนะสึกเยินมากเลยแต่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วนี่เป็นเหรียญแรกที่ได้เห็นแล้วก็อูสภาพแบบค่อนข้างจะใช้ได้เลยใช่สภาพใช้ได้เลยแล้วตอนมานี่อยู่ในตลับทองตลับทองคำเลยฮะผมบิดออกเลยไม่งั้นมองไม่เห็นขอบไม่รับนี่แล้วก็มีแบบว่าเอกสารประวัติศาสตร์นะนี่คร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปทีละเซกชันเรื่อยๆนะครับมีแบงค์อะไรนี่คือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเหรียญเกรดสูงๆนะครับแล้วมีพวกสเปเชียลพวกนี้นะครับเป็นพวกแบบว่าทดลองตีนะครับก่อนที่จะสร้างจริงนะครับมีเหรียญทองคำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงลึกกันเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ผ่านตาหลายคนไม่เห็นเพชรตอนที่ยังไม่ได้เจียระไหนโอ้อยากฟังเรื่องนี้มากเลยเมื่อกี้ฟังแล้วแบบอุ้ยมีสตอรี่น่าสนใจผมก็ได้ถือว่าได้รับเกียรติอีกครั้งนะครับเป็นตัวแทนของนักสะสมนะได้มาดูของก่อนแล้วก็ช่วยอาจเรียกว่าสะท้อนในมุมมองแค่ผมคนเดียวนะว่าของมันเป็นอะไรยังไงบ้างเราเริ่มกันที่ฝั่งนี้เลยดีกว่าฝั่งเหรียญทองแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นเหรียญใส่ตลับใช่ไหมคะเหรียญใส่ตลับอันนี้ส่วนใหญ่คุณวิทูลจะเลือกเฟ้นมาระดับเกรดแชมป์นะฮะแชมป์รองแชมป์แชมป์รองแชมป์ก็จะมีตั้งแต่ราชินี5รอบนี่นะครับเกรด70นี่ครบชุดเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าใครที่ส่งเหรียญเกรดอันดับแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเหรียญที่เราคิดว่าเราสวยที่สุดแล้วเนี่ยส่งไปเนี่ยจะได้เกรดอะไรบางครั้งเราเลือกสวยเนี่ยอาจจะได้70บ้าง69บ้าง68บ้างแล้วแต่การที่จะได้ครบชุดเนี่ยในการส่งครั้งเดียวอะมันค่อนข้างน้อยมากส่วนใหญ่คนก็ต้องแบบส่งไป3ชุด5ชุดแล้วเอารวมตัวท็อปมารวมเป็นชุดคุณเจมส์คะแบบไอ้อะเคยเห็นอีกแบบนึงที่ว่าเหมือนสมมติเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาจับมาใส่ตลับเดียวกันเลยอะอันนี้คือเขาก็แบบเหมือนให้เกรดคะแนนเหมือนกันเลยป่ะคะใช่จริงๆต้องพูดแบบนั้นอันนั้นยิ่งยากครับพี่เอกคุณพี่ทุนโอ้ยเคยส่งยากมากแต่จริงๆแล้วของ NGC เขายังไม่ได้จัดชุดแบบเซตอย่างนั้นยังไม่มีมีทำเฉพาะของ PCGS PCGS เขาเรียกว่าตลับรวม3เหรียญ2เหรียญก็เคยมีเห็นบ่อยๆแต่ก็ยากมากส่วนใหญ่ก็เขาก็จะเอาเกรดเหรียญแยกแต่ละเหรียญไปแล้วได้เท่าไหร่ให้มันเท่ากันแล้วค่อยส่งไปให้เขารวมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกครั้งยอม2รอบเนื่องจากส่งไปรอบนึงเนี่ยโอกาสที่ว่าเหรียญ2เหรียญหรือ3เหรียญเกรดเท่ากันนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่น้อยมากๆอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นลองได้เลยลองได้เหรียญนี่นะส่งไปสัก100เหรียญนะครับท็อปเกรดอาจจะได้สัก5นะได้70อาจจะสัก5เหรียญ5เหรียญ10เหรียญ10เหรียญแล้วแต่จังหวะว่าถ้ามันเป็นเหรียญขัดเงานี่โอกาสก็ได้เยอะมากกว่าแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มันเป็น MS เนี่ยยากมากยากมาก MS คือเหรียญที่มันเป็นเหรียญธรรมดาไม่ได้เหรียญขัดเงาอันนี้เหรียญพรูฟเหรียญพรูฟเนี่ยมันเขาตั้งใจตั้งแต่ตอนผลิตแล้วตีทีละเหรียญใส่ตลับถุงมืออย่างดีแต่นั้น
ขาตีตามระบบปกติตีตามระบบคุณภาพ QC มันค่อนข้างใหญ่เบาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามคนเก็บเหรียญทองคำเนี่ยนะครับถ้าเจอพูฟ70เนี่ยก็ถือว่าโชคดีเพราะมันต้องไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมีเส้นบางๆที่ผิวขนแมวเบาเนี่ยอาจจะเหลือ69หลักขนาดนั้นเลยหรอขนาดนั้นละเอียดมากทีเนี้ยอันนี้คือครบชุดถ้าใครอันนี้ประมูลแยกเหรียญใช่ไหมหรือว่ายกชุดนะยกชุดนี่คือเป็นข้อดีของคนที่ยังไม่มีโอกาสเก็บแล้วเลือกเก็บซื้อแพงไปหน่อยทีเดียวเลยจบก็ได้แบบครบเลย3ก็เลยอะไรได้เหรียญครบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวได้แชมป์ไปเลยได้แชมป์ไปเลยแต่เหมือนอันนี้ก็คือเป็นชุดหมดเลยป่ะคะทั้งถาดเนี่ยไม่ใช่อันนี้ตัวแยกนะแต่ว่าอันนี้70อย่างเงี้ยถ้าคุณลองไปดูนะไปต้องเป็นดูด้วยตัวเองว่าเหรียญที่ MS เนี่ยที่ไม่ใช่ขัดเงาแล้วได้70เนี่ยน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญนั้น69ก็น่าจะแชมป์เหมือนกันใช่เพราะส่วนใหญ่จะได้6768นะครับเหรียญอันนี้พวกกาญจนาเนี่ยนะครับ69 69 70เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราดูว่าเหรียญกาญจนาเนี่ยผลิตเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไปดูนะรอจากนี้อีก10ปีเหรียญกาญจนาเนี่ยเอาไปหลอมเยอะอ้าวทีนี้มาดูเหรียญทองคู่นี้ดีกว่าถามแบบว่าคนที่อาจจะไม่ได้นักสะสมมากดูซิว่าต่างกันไหมเพราะเราเป็นนักสะสมเราต้องเป็นคนละเอียดหน้าตาเหรียญก็ดูเหมือนกันอยู่นะคะมีใครตอบเดี๋ยวนะตอบได้บ้างไม่อันนี้ต่างกันเกรดเกรดต่างกันอะไรอีกเกรดต่างกัน68กับ69น้ำหนักใช่ไหมอันนี้18กรัมอันนี้36กรัมเพราะฉะนั้น2เหรียญนี้ต้องมีตัวหนึ่งที่แพงกว่า2เท่าก็ต้องอันนี้สิเพราะทองคำมันหนักกว่า2เท่าด้วยมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าทุกคนจะเห็นไหมครับว่าความหนาของเหรียญต่างกันอันนี้เหรียญเปียฟอร์ดแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าเขามีน้ำหนักเขียนไว้หน้าเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะรามาธิบดีเนี่ยไปดูให้ดีนะครับว่าของคุณเนี่ยเป็นหนาหรือบางบางทีเนี่ยคุณคิดว่าคุณเป็นเหรียญปกติคิดว่ามันหนักบาทนึงแต่ไม่ได้อาจจะอยู่ในกล่องเดิมใช่ไหมพวกเนี้ยที่พลาดคือวางไว้ในกล่องไม่ได้ถ้าเกรดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหามันอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยหยิบไปเรานู้เหรียญบาทเดียวขายไป 30,000 เหรียญมัน30กว่ากรัม2บาทใช่มั้ยเห็นแล้วนี่ไม่ธรรมดานะครับเกรดก็ค่อนข้างสูงด้วยผ่านไปแล้วก็นี่ตัวสุดท้ายของถาดนี้นี่อันนี้เหรียญอะไรคะเหรียญในหลวงนะครับปี49นะครับวาระนี้ก็มีคนทําเนี่ยดูต้องดูวาระดูตราข้างหลังแต่นี่คือท็อปเกรด70นะเก็บทีเดียวจบตอนนี้มันเป็นโอกาสดีของนักสะสมคือดอลลาร์เนี่ยมันตึงๆเงี้ยพอมันตึงๆสูงๆเนี่ยทองคำอ่ะมันมักจะคงที่หรือขยับตัวต่ำเราก็จะซื้อในราคาไม่แพงถาดแรกผ่านไปเอาละครับถาดที่2เหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำชุดนี้ตัวที่ทุกคนชอบกันก็คือแต่นี้จะเป็นปลีกใช่ไหมฮะตัวนี้นี่ตัวนี้เหรียญช้างเหรียญเล็กเหรียญช้างไทยเหรียญเล็กนะครับเกรด70ท็อปเกรดใครมี69อยากจะเปลี่ยนเป็น70มีเดี่ยวๆปกติขายยกเซตเนาะปกติขายยกเซตอันนี้มาเหรียญเดี่ยวนี่ถือว่าโชคดีของคนซื้อจาก69ไป70นี่ปกติราคาขยับกันเยอะไหมคะของเมืองไทยอ่ะไม่เยอะแต่ของต่างประเทศเมื่อวันนึงคนเข้าใจอ่ะเยอะคะแนนนนขึ้นอยู่กับด้วยว่า70อ่ะมันมีเยอะหรือเปล่าตอนนี้ก็คงต่างกันหลายพันอยู่แต่จะในอนาคตน่าจะต้องต่างกันเป็นหมื่นนะใช่ครับอันนี้เด็กเหรียญเขาว่าเหรียญเด็กปีเด็กอะค่ะยูชนยูนิเซฟนะครับอันนี้70เหมือนกันอันนี้ตัวปลีกเหมือนกันครับอันนี้767นะอันนี้หายากนะนี่เริ่มกันที่108เหรียญปกติอันนี้มัน 200,000 กว่าอยู่แล้วราคา 300,000 ยืนพื้นเนี่ย 204,000 205,000 มานานแล้วนะครับ 200,000 กว่าแบบปกติมันมีตัวธรรมดาด้วยป่ะคะมีแบบไม่ขัดเงาก็มีใช่อันนี้อินเตอร์เหรียญตัวนี้นะครับใครๆก็ชอบอยู่ในตลาดต่างประเทศค่อนข้างเยอะสลับสายสนีเสด็จเตี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ทองหนักนะอันนี้ทองถ้าผมจำไม่ผิดมันก็จะต่างกันที่เกรดนั่นเองต่างที่เกรดใช่ทองรู้สึกจะ20กรัมหรือ18กรัม18กรัม18กรัมนะเกินบาทนะครับอันนี้ราคาเกินบาทนะเกินบาทนึงแต่เริ่มราคาทองบาทนึงเริ่มราคาทองบาทนึงนะครับ68นะครับนี่70อันนี้ก็70นะ
มีหลายตัวนี่69นะครับอันนี้เอียงไม่ใช่เวลาเขาเข้าเครื่องไออุลตราโซนิกอ่ะแล้วมันอาจจะเอียงเอียงมันตืดเงี้ยมันก็เลยเรียนเคลื่อนหน่อยนึงอันนี้เรื่องปกติไม่เป็นไรแต่อยากทำไปทำใหม่ก็ส่งอีก3เดือนถ้าเวลาไปทำรูปก็หมุนนิดนึงทำแบบดิจิตอลใช่ป่ะคะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนี่70เหมือนกันเนื้อเงินอันนี้ก็เหรียญ6970นี่ตัวนี้สวยนะนี่เป็นสลากเป็นของประเทศไทยด้วยปกติพวกนี้เขาต้องเสียเงินเพิ่มค่าสลากเพิ่มครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคัสตอมเป็นคัสตอมนะเพราะว่าตอนที่ส่งไปเขาไม่รู้หรอกเขาได้70หรือเปล่าแต่เขาเพิ่มสลากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้สลากนี้ด้วยได้70ด้วยมันไม่ใช่ทุกเหรียญที่เป็นโลโก้นี้บางคนเขาก็เก็บนะเห็นแบบที่ไอเคยเห็นนะเหมือนมีฉลากตั้งหลายแบบนะก็หลายแบบก็มีสั่งทำก็ต้องเสียเงินเพิ่มใช่สมมติว่าแบบถ้าเกิดว่าเขาอยากได้แบบฉลากแบบเป็นรูปโลโก้เขาเองเนี่ยก็ต้องแบบสั่งทำก็ต้องเขาอนุญาตด้วยถ้าเป็นเกี่ยวกับการเมืองอะไรเขาคงไม่ใส่ให้ใช่จะเป็นรูปทั่วไปที่พอใส่ได้เอ๊ะอันนี้เหรียญนี้มันต้อง EP หนึ่งแยกเลยหรือเปล่าเนี่ย เอาให้คุณวิทูลเล่าแล้วกันมีคำถามมาตลอดมันออกกี่เหรียญออกจริงไหมแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะคำถามซึ่งไม่เคยถูกตอบข้อมูลสารพัดอย่างแต่รู้อย่างเดียวว่ามันหายาก2533